สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึง FC ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ดสุภูสคนนะครับค่ะบรรยากาศของมือนี่วันพุธบ่สาวน้ำยืนวันพุธสีเขียวเหนียวซับนี่หยุดเดินทางเข้าภาคกลางของสาวน้อยเพชรบ้านไปคนละเรื่องเลยไอ้เข้าเลยว่าสีเขียวเหนียวซับนี่ว่าสันพี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นบ่นัดกันเนาะสิว่าเว้ายังสู้พี่น้องฟังกับบ่นัดกันได้เดี๋ยวนี้พี่น้องว่าได้เขียนสคริปต์ด้วยเดี๋ยวนี้บ่มีสคริปต์ดอกมีแต่อยู่ในหัวนี่ล่ะเออว่าแต่เว้าเรื่องนี้เด้อเว้าเรื่องนั้นเด้อตกลงคลิปนี้สิเว้าเรื่องหยังบ่ตานี่ยังบ่ทันฮู้อยู่เด้นี่พี่น้องเว้าค่ะคลิปนี้แม่นบ่แม่นก็พอดีไปเห็นยังในเฟซเนี่ยในเฟซของยายแหวงแอนอกสู้ท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยค่ะเพิ่นแชร์มาบ่หรือจังได๋เพิ่นพิมพ์มาเลยล่ะเนาะนะครับเพิ่นพิมพ์มาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดป้ายโดนกรีดค่ะกรีดเอาแต่หน้าของอุ๋งอิ๋งแม่นบ่แฟนคลับคลั่งไคล้ในตัวอุ๋งอิ๋งหรือว่ามีกลุ่มคนจ้องทำลายป้ายกันแน่ก็ไม่รู้แม่นบ่ทราบข่าวแจ้งมาว่าจ้ะป้ายภาพหน้าของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงโดนตัดไปจ้ะต่อมาทีมงานจึงได้นำมาติดตั้งป้ายใหม่นะครับเป็นงานคอนเสิร์ตโซเชียลระยองคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวระยองนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่28นั่นมันต้องพอหลอดกับไอ้เยเวอร์แล้วทั้งสองพอหลอดกับเยเวอร์ล่ะ28นะ28เออโอ้ยออกของว่าจะหลอดที่ออกเลขไทยอีหลีซะแล้วมันออกเล่าไปแล้วพี่น้องเอ้ยพอหลอดเอ้ยนอนระวังเด้อ28ไปบ่เป็นด้วยเจอ28พี่น้องที่จะจัดขึ้นในวันที่28มกราคม2567ก็ที่ปลายเดือนนี้ล่ะเนาะนะปลายเดือนนี้ค่ะรอบนี้ล่ะจ้ารอบข้ามเยียงกับแมคโครระยองค่ะครับโซเชียลระยองโซเชียลระยองคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวระยองโซเชียลระยองนี่เคยตามไปวัดหลวงพ่ออย่างเนาะเพิ่นก็ไปถ่ายอยู่เด้อ๋อจ้ะไปถ่ายเป็นก็คือทีมงานค่ะก็คือข่าวคร่าวก็คือป้ายของสาวน้อยเพชรบันแพงถือกรีดว่าซั่นเนาะตามนี้เพิ่นว่าถือกรีดเอาหน้ารูปหน้าของอุ๋งอิ๋งไปตรงนี้เฮาก็บ่เห็นนะบ่เห็นบ่เห็นข้อเท็จจริงว่ากรีดเอาเฉพาะใบหน้าอีหลีบ่แต่ว่ามันก็เป็นแต่เป็นป้ายคัดเอาเลยเด้คัดเอาใหญ่เลยบ่เป็นตัวนี้เพิ่นเอาไปติดใหม่บ่ปะตานี่อันเดียวกันนี่แหละอีกอันนึงอันนี้นี่พังลงแล้วนี่คือคัดเอาใหญ่พี่น้องไปปะตานี่ไปอ่านคอมเมนต์ก็คือถ่าแนมทางด้านนึงก็ว่าFC ขังไข่อีหล่าขังไข่อีหล่าอุ้งอิงหักแพงบ่พอดีแฮงเป็นลิซ่าบัดเพชรบันแพงเป็นรูปลิซ่าเป็นบันแพงกันนะก็เลยหายลูกหายยากบ่ก็อยากได้จังซี่ถ้าแนมมุมนึงก็อาจจะเป็น FC บ่แต่การไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยมันก็บ่ดีดอกมันผิดกฎหมายมันก็ผิดอยู่ได้จริงๆนะเพิ่นจะเอาความผิดเพิ่นจะสืบหาแต่เพิ่นก็สืบดอกจ้าเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตคืนความสุขให้อยู่แล้วบัตตานี่ถ่ายอีกอย่างนึงว่าถ้ากรีดเหมือนกรีดไปเลยเนาะมันบ่แม่นแค่รูปหน้านะนะคือมันโดนกรีดไปเลยเนี่ยเพิ่นก็ดึงลงมาแล้วก็กรีดเฉพาะรูปอีหล่าไปเอากับบ่ฮู้ถ้ากรีดกรีดจังซั่นก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มือบอนบ่วัยรุ่นบ่คือคะน้องบ่จังซี่เฮาก็อยากได้อีหลีบ่คือปกติถ้าไปงานไปอย่างนี้ลางเทื่อลางหม่องเฮาก็เคยเห็นอยู่ว่าถือแว่งถือกรีดถือเติมหน้าเติมหยังลางคนก็อยากจะไปคุ้มหลังคาขอบไก่กันนี่เฮาแนวนี้เฮาก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปอยู่แต่ก็เว้าสู่กันฟังว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วหลายคนก็คิดว่าเขาเจ้าคลั่งไคล้อีหล่าแม่นบ่เพราะว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยภาพรูปนี้มันกับแบบเป็นลิซ่าเพชรบันแพงอะนะพี่น้องขั้นกีดไปเฉพาะรูปของอิงนี่ติดห้องได้เลยหลังนั้นลิซ่าน้อยเพชรบันแพงเข้าอะนะบัตตานีบัตตานีก็อีกอย่างนึงบัตตานีเจ้าเห็นป้ายอีหยังอยู่ข้างหลังบ่
เพิ่นก็เลยว่าไปตั้งทับป้ายคนอื่นเขาบ่จะป้ายยังหลังกับบ่ว่าดอกบ่ว่าจะป้ายยังไปตั้งทับนี่อ่านคอมเมนต์เนี่ยผู้อ่านคอมเมนต์ไปตั้งทับป้ายคนอื่นเขาบ่เขาเลยมันใส่เอาเขาเลยเกลียดจังซี่ก็เลยเว้าสู่กันฟังว่าพี่น้องถ้าเป็นประเด็นต่างๆนี่เนาะแต่ถ้าประเด็นเกี่ยวกับว่ารักคลั่งใครเนี่ยมันก็สิเติบนึงอยู่เด้ห่วยแม่นบ่ครับกับเติมเงินแล้วบันแพงเนี่ยแล้วคนหักข้างใครตัวบุมมีเงินไปปิ้นรูปเองนี่ที่มันสำคัญของว่ามันถ้ารักข้างใครนี่กับมันก็จะเป็นอีหยังที่แบบอุ้ยเนาะอีหยังอะไรนี่โดนกรีดอะไรเนี่ยโดนกรีดค่ะเออนะรูปส่งงานภาพที่เป็นรูปอุ้งอิงถูกตัดไปค่ะหนักเห็นบอกมันก็ดึงมาแล้วก็จะเอาก็อาจจะเป็นกลุ่ม FC ที่แบบอยากได้อีหลีบอจังสิมีโอกาสเป็นไปได้พี่น้องแต่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นไปบังป้ายเขาบอเอียงกับว่าวก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้จะมาแสดงความคิดเห็นเนาะกรีดเอาแต่รูปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาเห็นป้ายเห็นเอียงที่เขาเจ้าติดเอียงจังสิจริงๆเขาขอติดตั้งอย่างถูกต้องถ้าดำเนินคดีถ้านี่จับได้มีกองวงจรปิดนี่คือผิดนะว่าตามเรื่องกฎหมายเนี่ยผิดนะอย่าไปหาเหตุถอบพี่น้องให้เพิ่นแล้วการแล้วงานบัดตานี่โยกเอาไปเป็นป้ายโลดเพิ่นก็ให้อยู่ห่วยอยากขอท่านหมู่เลยเฮ็ดจังได๋ถ้าสิแล้วงานแล้วการแล้วงานเพิ่นก็สิทําเพิ่นก็สิมาเก็บแม่นบ่เพิ่นก็จะมาเก็บแม่นว่าแต่ละคนก็ลอยไปดึงเอาจังซี่ก็อันนั้นเพิ่นก็สิพออนุโลมอยู่ดอกพี่น้องอยากได้ก็อย่างบ่ท่านหมู่นี่ก็อย่าฝ่าไปเฮ็ดให้งานอีหลาผ่านไปก่อนเดี๋ยวเขาเจ้าสิบ่ฮู้ว่างานอีหลาอยู่ไสเพราะฉะนั้นอันหักคลั่งใครกะก็ขอบคุณอยู่ดอกเนาะก็ขอบคุณแต่ว่าหลายๆคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเนาะมีหลายๆความคิดเห็นเนาะแตกต่างคือว่านะอย่างเช่นเนี่ยน่าจะคลั่งใครแหละเพราะเอาแต่รูปน้องไปจ้าผู้จัดก็เลือกรูปสวยซะด้วยรูปหายากหายากรูปสวยซะด้วยน่าสงสารจังเลยน่ะวันนั้นโด่งดังเวลานี้นะครับเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดเปิดเบิ้งค่ะเปิดเบิ้งก็ว่ากับว่าต้องปานนั้นดอกเนาะสงสัยหักหลายเก็บเอาไว้เบื้องคนเดียวเอาไปติดในห้องนอนได้ผนังเลยได้นั่นๆรูปผนังนั่นๆน่าจะเจอลมพัดแน่ลมพัดนี่คือจะบ่แม่นดอกเพราะว่ารูปมันหายไปพี่น้องลมพัดนี่นะจะบ่แม่นประเด็นนี้แต่ว่าเนี่ยน่าจะติดตั้งปิดบังป้ายโฆษณาเขาหรือเปล่าถ้าบังป้ายโฆษณาเขาทำไมไม่กรีดไม่เขาทำไมไม่ยกเอาไว้ให้ตั้งจุดติดกระบองหัวอันนี้เป็นแสดงความคิดเห็นกันแล้วแต่เนาะแสดงว่ามีคนอยากได้เลยต้องมีคนอยากได้เลยลงทุนหน่อยสิใจหน่อยสิถ้าว่าจะเลี้ยวการเลี้ยวงานกับขอเพื่อนก็ได้ไปโฆษณาไปนิ้วนะมันเป็นงานเฉพาะเด้อจังสิมันเป็นงานเฉพาะจังสิเนี่ยเขาก็ส่วนมากแล้วเขาก็ลือเอาไปอยู่แล้วเพื่อนก็ลือเอากลับแต่ว่าถามเป็นอยากได้อีหลีกับขอเพื่อนก็ได้ดอกจังสิ28มกราคมโซเชียลระยองคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวระยองนะครับอ้าวชาวระยองฮิบัตร120บาทเตรียมตัวไปมวลเด้อจันทิยาวระยองฮิบ่ท่านได้ลองพิสูจน์ได้พี่น้องเพราะว่าไปบ่ให้เราไปเด้อพี่น้องลองสิไปพิสูจน์ระยองฮิแม่นพี่น้องบ่แม่นพิสูจน์แนวนั้นพิสูจน์จังได๋ค่อยไประยองนั่นอีหยังค่อยพิสูจน์แล้วพิสูจน์ยังพิสูจน์แล้วพิสูจน์ทราบว่ามีแต่พี่น้องอีสานบ้านเฮาพี่น้องบ่ได้เว้าอันบ่ได้เว้าฮิเลยบ่บ่ได้เว้าฮิระยองเลยมีแต่คนเล่าไอ้ต่อยมีแต่มาอยู่ระยองโดนแล้วโดนแล้วโอ้แม่มาอยู่โดนแล้วเพิ่นว่าโอ้ยไปดอกพี่น้องเลยเหมือบ้านเลยเพิ่นก็ได้เหมือบ้านเลยเพิ่นโอ้จ้าๆขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะกับเว้าสู่กันฟังเนาะเรื่องไปอุ๋งอิงไปสาวน้อยเพชรบันแพงถือกรีดจะด้วยคลั่งใครจะด้วยหักแพงหรือมีคนกันแกล้งไม่หวังดีเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องคะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ